ซ้ายมือพุทธพัดน้อยวรุฒิ144ปอนด์ขวามืออภิเดชสิทธิรันต์145ปอนด์พบกันที่ปฐินลุมพินีนี่พบกันเมื่อ18ปีที่แล้วครับเจ้าหมูแข้งทองครับนักชกรูปหล่อขึ้นมาอภิเดชสิทธิรันต์สวมเสื้อคลุมมีพวงองุ่นเพราะมีหัวหน้าคณะก็แจ้งองุ่นเอียมปิญโยแล้วครับยกที่1ขึ้นมากับพุทธพาดน้อยในวันชกน้ำหนัก144แต่ว่าขึ้นช่างทั้งเสื้อผ้ากางเกงรองเท้าครบเลยครับทำน้ำหนักมาเรียกว่าทำขึ้นเลยครับปกตินั้นระหว่าง130ถึง132อภิเดชนั้นก็ปกติก็150ครับนี่เป็นการคัมแบ็กของอภิเดชนะครับพุทธพาดน้อยวันนั้นห้าวสุขิตอายุ24อภิเดชนั้น34แล้วครับแขวนนวมไป3ปีแล้วกลับมาชกใหม่สังขารก็ร่วงโรยแล้วครับมีอย่างยกที่2พุทธพาดน้อยนั้นแข้งซ้ายจัดจ้านอภิเดชนั้นซ้ายขวาเท่ากันเน็บแม่อภิเดชมีตอกส้นดูครับตอกส้นที่โคนขามวยสมัยนี้ลืมไปแล้วนะครับลูกเอาส้นตอกที่โคนขาให้ขัดเนี่ยนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วอภิเดชนั้นใช้บ่อยครับหมดยกที่2เล็กใหญ่กว่ากันแย่แต่ว่าสังขารอภิเดชนั้นโรยแล้วครับกลับมาชกใหม่ครั้งละปีนี้ครับ2518นี่เอาละครับกระตุกศอกกลับหลังปี2518นะครับที่อภิเดชปิดฉากชีวิตบนถนนกำปั้นหรือว่าถนนนอกมวยอย่างเด็ดขาดหลังจากชกไฟนี้ไล่อีกไม่กี่เดือนเขาก็แขวนนวมอย่างเด็ดขาดกับอภิเดชร่างกายจึงค่อนข้างโทรมหน่อยแต่ว่าแหมถ้าพูดถึงอดีตกันแล้วนี่คือสุดยอดมวยไทยเลยครับไม่ว่าจะเป็นยุคนี้หรือยุคไหนชื่อของอภิเดชนั้นจะต้องเป็นสุดยอดของมวยไทยนะครับกรรมการพันธุ์วัฒโธวีรวัฒน์ฮิรัญเขตเลขานะครับโอ้โหโดนเกี่ยวล่างเตะก้านคอเขาแต่ว่าโดนเกี่ยวล่างลงไปครับพุทธพาดน้อยนี่แหมแข้งซ้ายเลยกันโอ้โหเน้นเจาะยางแล้วนะครับอภิเดชเริ่มจะเจ็บแล้วในยกที่3แล้วยืนได้2ยกครับพอยก3มากๆไม่ไหวครับโอ้โหโดนทุ่มอีกแล้วพุทธพาดน้อยก็ยกมือไหว้ขอโทษขอโพยครับดูครับเตะล่างบางทีระวังล่างก็เตะหัวไหล่เลยครับเตะบนแทงพุทธพาดน้อยโดนแทงก็เจาะยางอีกแล้วครับมวยหยุดไปนานๆเลยแหมโดนเจาะยางมันยืนไม่ติดนะครับดูครับเน้นเจาะยางแล้วครับพับนอกพับในมีหมดแล้วครับพุทธพาดน้อยพอระแวงล่างขึ้นบนดูครับแขนขวานี่ตกไม่ได้นะครับตกเลยถึงก้านคอเลยครับอภิเดชโดนอีกแล้วครับบนล่างแล้วหน้าตาก็บ่งบอกครับว่าโรยเหลือเกินแล้วตอนนั้น34ปีแล้วครับดูครับโดนแข้งซ้ายของพุทธพาดน้อยนี่ปลิวเลยนะครับขนาดว่าใหญ่กว่าตั้งเยอะนะครับกรรมการเดี๋ยวนี้ก็เกษียณอายุราชการไปแล้วครับอายุ62แล้วทุกวันนี้เกษียณที่ยศพลบทตรีครับตอนห้ามนั้นพันวัดโพพุทธพาดน้อยดูครับขึ้นบนนี่เตะไหล่ก็เอียงเตะชายโครงก็เอียงหมดนะครับโดนอีกแล้วครับดูครับวางแค่หมดยกที่3คลื่นลูกหลังครับอย่างว่านี่ครับเล่นก้านคอแต่ว่าแม่แต่พุทธพาดน้อยเกี่ยวล่างล้มลงไปแม่ศอกระยะประชิดเนี่ยพี่เดชนี่ใช้ได้ดีมากครับแต่วันนี้ไม่ไหวครับเจอรุ่นน้องแข็งแรงกว่านุ่มกว่าสดกว่าและก็ห้าวเหลือเกินยกที่4ครับวางแข้งอีกแล้วครับเตะบนก็เอียงครับเตะล่างก็เจ็บดูครับพยายามจะเดินเจาะยางเหมือนกันครับโต้เจาะยางคุณเจาะมาผมเจาะไปแต่ว่ามวยอย่างว่าครับพอแก่ตัวลงคิดได้แต่ว่าทำไม่ได้ร่างกายนั้นช้ากว่าความคิดครับเหมือนกับอย่างลัลโอ้โหลัลลี่โฮมโจ๊ดโฟแมนครับ40แล้วมาชกนี่คิดได้แต่ทำไม่ได้หมัดของตัวเองนั้นดูเหมือนว่าจะเดินทางช้าแต่ว่าหมัดของคู่ต่อสู้นั้นเดินทางเร็วซะจนหลบไม่ทันพี่เดชก็เหมือนกันครับเจอพุทธพาดน้อยเมื่อปี2518ในการที่ตัวเองนั้นอายุ34แล้วก็คิดได้ทำไม่ได้พุทธพาดน้อยก็ขวานเอาไว้ยืนครับดูซ้ายครับต่อยซ้ายต่อยซ้ายโดนไหมโดนไหมยังไม่โดนครับต้องระวังครับแขนขวานั้นหลุดไม่ได้ครับนับล้มลงไปแขนขวาพิเดชนั้นหลุดไม่ได้ครับหลุดแข้งซ้ายมาเลยนะครับต้องทัดไว้ข้างๆการคอนั่นแหละครับน่ะดูครับขยับปั๊บเข้าหนีไปทันทุกทีครับแก่ลงแล้วครับ
ผาน้อยนั้นสวมกางเกงว่าวิทยาลัยเทคนิคเอเชียนะครับเพราะว่าเรียนอยู่ที่นั่นแต่ว่าเรียนไม่จบหว่างแข้งโอ้โหเต็มหน้าอกปลิวเลยครับภูผาน้อยชักไม่อยากทำในครูเท่าครับผู้จัดศึกคราวนั้นหมดยกที่4โดนตรงไหนก็มีอาการตรงนั้นครับลำบากเหมือนกันครับดูครับเตะไหล่ก็เอียงครับดูครับแขนขวานี่ตกไม่ได้นะครับแล้วดูดอกนี้ครับโดนหน้าอกนี่ปลิวเลยครับดูครับจริงๆแล้วอาการปลิวแบบนี้ถ้าย้อนหลังไปเมื่อ10ปีที่ก่อนหน้านี้นะครับคนที่ปลิวนั้นไม่ใช่พี่เดชครับเป็นคู่ต่อสู้แต่คราวนี้แหละครับอย่างว่าครับสังขารดูครับเล็กใหญ่กว่ากันเยอะนะครับแต่ว่าพี่เดชนั้นไฟนี้ชกจริงๆได้แค่2ยกครับหลังจากนั้นก็รับแข้งซ้ายยกละหลาย10ตูมดูครับพี่เดชเตะอย่างนี้ไม่เคยมีนะครับเตะแยงๆงอแข้งงอขาอย่างนี้ดูครับเตะไล่ไม่ทันสังขารโดยแท้เลยครับ34ปีในวันนั้นหน้าตาก็ริ้วรอยบ่งบอกถึงคนมีอายุแล้วล่ะครับภูผาน้อยยก5นี่ไม่ทำแล้วนะครับออมๆก็ทุกวันนี้พี่เดชก็ไปเป็นพ่อบ้านให้กับแข้งซ้ายอีกแล้วของคุณบรรจงบุษราคำวงครับคุมค่ายมวยของคุณบรรจงภูผาน้อยก็อยู่ฝรั่งเศสมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักมวยไทยเยอะครับเพราะว่าเป็นครูมวยไทยอยู่ที่ฝรั่งเศสขยับภูผาน้อยก็เพลาครับเราแข้งซ้ายไม่จะทำอะไรนักหนาแล้วครับเตะกราเตะขู่เอาไว้ท่านเองมาพิเดชก็เตะลูกนี้แรงเหมือนกันนะครับโดนอีกแล้วครับแหมแข้งซ้ายของภูผาน้อยนี่เตะสวยจริงๆครับแขนขวาคู่ต่อสู้นี่หลุดไม่ได้ตกไม่ได้หมดยกสุดท้ายขอก้มกราบขออภัยช้ำพอสมควรครับพิเดชหวังว่าครับวิธีทางมวยต้องชกกันก็ภูผาน้อยชนะคะแนนแต่แบบขาดลอยครับและหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนอภิเดชสินธิรันต์ก็แขวนนวมเมื่อปี2518